ครับวันนี้เรามาเที่ยวชมถ้ำโพธิสัตว์นะครับอุทยานผางามจังหวัดเลยนะครับผมมาดูกันนะครับทางเดินไปดูถ้ำโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือถ้ำโพธิสัตว์เนาะมาถามข้อมูลจากหลวงพ่อเนาะครับดูข้อมูลกันนะครับถ้ำโพธิสัตว์เป็นยังไงนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของทางเดินไปสู่ถ้ำโพธิสัตว์นะครับผมไปดูนะครับตามลูกศรที่เขาชี้ไปนะครับเนาะไปสู่ถ้ำโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมถามพนามมีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์นะครับผมไปกันก็สอบถามข้อมูลจากหลวงพ่อก็ให้ตามรูปคนนี้ไปนะครับสู่ถ้ำมหัศจรรย์ดินแดนตรงนี้นะครับดินแดนมหัศจรรย์ตรงนี้ครับตามกันไปครับการเยี่ยมชมจะมีสัญลักษณ์รูปคนตลอดเส้นทางนะครับเราก็ตามลูกศรไปนะครับไม่มีไกด์นำนะครับมากันเองนะครับผมก็ไปกันต่อครับนี้มาดูก้อนหินก้อนนี้ครับรูปแท่งนะครับรูปแท่งเหมือนกับหลักกิโลนะครับเนาะนี่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับหินก้อนนี้นะครับมาดูกันต่อครับจะเป็นยังไงนะครับออกมาเดียวๆเลยนะครับหินก้อนนี้นะครับนะชอบนะโดนเลยครับโดนเลยหินก้อนนี้นะครับโดดๆมาเลยครับก้อนหินสวยงามมากครับในป่าถ้ำโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับตามเข้ามานะครับตามเข้ามาสู่ถ้ำโพธิสัตว์ตรงนี้นะครับโอ้โหสวยงามเพราะก้อนหินสวยงามมากครับก็ก้าวเข้ามาสู่ปากถ้ำโพธิสัตว์กันสักทีนะครับเดินกันประมาณสักก็เก็บจากกิโลเนาะจากลานจอดรถนะครับผมนี้การมาถึงนะครับถ้ำโพธิสัตว์นะครับเนาะอย่างนี้นะครับเดินตามลูกศรไปนะครับก้อนหินปากทางเขาทำครับสวยงามมากครับดูกันต่อครับถ้ำโพธิสัตว์นะครับถ้ำโพธิสัตว์ทางเขาทำนะครับต้นไทรสวยงามนะครับพนาพามาดูนะครับทางเขาทำโพธิสัตว์นะครับก็มาดูกันครับว่านี่คือทางเขาทำนะครับเป็นหินประมาณนี้นะครับเนาะพนาจะพากันเข้าไปดูนะครับว่าด้านในมีอะไรน่าสนใจไหมครับนี่คือทางช่องทางเล็กๆเนาะเราเข้าไปนะครับเส้นทางการไปสู่ถ้ำโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับนี่ครับซอกหินเราเข้าไปตามซอกหินนะครับด้านในจะเป็นที่วิปัสสนาของพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ต่างๆครับเนาะเราก็จะไปในส่วนที่จะเข้าไปได้นะครับในส่วนนี้เนาะนี่ก็ผนังของถ้ำโพธิสัตว์ตรงนี้นะครับตามลูกศรไปนะครับเนาะก็ระวังหัวกันบ้างครับคนสูงเนาะตรงนี้จะมีก้อนหินอยู่หนึ่งก้อนครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนของก้อนหินที่กั้นอยู่ตรงนี้นะครับที่เราต้องลอดออกจากตรงนี้มานะครับมาสู่ถ้ำโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับผมก็ขึ้นกันไปครับโอ้โหก้อนหินสวยๆงดงามเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทางนี้นะครับเราจะขึ้นไปตามลูกศรขึ้นไปนะครับไปสู่จริงๆถ้ำโพธิสัตว์ขอให้ไปทางโน้นนะแต่เรามาดูถ้ำเงียกน้อยกันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นถ้ำเงียกน้อยเนาะครับว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ถ้ำเงียกน้อยเขาก็ให้ขึ้นมาเฉพาะตรงนี้พอนะครับนี่ขึ้นเงียกน้อยนะครับทางไปถ้ำโพธิสัตว์เราไปดูกันต่อครับก็ตรงนี้เคยมีประวัติบอกว่าหนังเรื่ององค์บากก็มาถ่ายทำกันที่นี่นะครับทำที่นี่นะครับถ้ำโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับโอ้โหสวยงามครับโอ้โหสวยงามมากครับตรงนี้ครับมีความสวยงามของระหว่างทางไปถ้ำโพธิสัตว์นะครับเห็นตรงนี้สวยงามมากครับลวดลายนะครับลวดลายสวยงามเลยครับตรงนี้ครับโอ้อลังการครับอลังการความสวยงามครับคนเห็นตรงนี้นะครับนี่จะทางไปสู่ถ้ำโพธิสัตว์กันต่อครับเนาะนะครับก็ไปดูกันนะครับจุดฟิกจุดไฮไลท์จะอยู่ตรงไหนเนาะว่าด้านในโอ้โหสุดยอดครับนี่เราก็ไปตามรอยเนี่ยเนาะไปง่ายหน่อยก็ไปทางนี้ครับโอ้ยไปทางไหนมีไปทางไปสองทางโอ้ยทางนี้สูงเลยโอ้ยเราไปยังไงครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางไปก่อนนะครับนี่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะลงไปยังไงนะครับดูเส้นทางก่อนก็
็ไปตามร่องนี้นะครับร่องนี้ผมพนาไปผิดทางเมื่อกี้ไปไม่ได้นะครับบางเส้นทางไปตามลูกศรเขาบอกนะครับก็สว่างนะครับสว่างถ้ำนี้ไม่มืดนะครับเราไปตามเส้นทางที่เป็นช่องหินนะครับนี่ครับมาเจออีกโค้งนึงครับจะมีลูกศรชี้ตลอดครับครับก็มาประมาณโหสวยงามครับมาอยู่ช่องนี้ครับช่องนี้ยังไม่ถึงไฮไลท์นะครับนี่ก็จะเป็นโพรงใหญ่เลยครับโพรงใหญ่เลยครับผมทำตรงนี้นะครับดูความงดงามตรงนี้นะครับพนาจะจบคลิปตรงนี้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดต่อ EP 2นะครับ EP 2ทำโพธิสัตว์นะครับผมเดินไปสู่ประตูนี้กันต่อเลยนะครับ